สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมดีเจต้นสรพงษ์จิตสุนทรครับและนี่คือโอสถภา FC TV นั่นเองครับรายการนี้พาคุณผู้ชมไปเกาะติดความเคลื่อนไหวทุกฝีก้าวทุกต้องบอกว่าทุกกระเบียดนิ้วเลยก็ว่าได้ฮะกับโอสถภา M150 สระบุรีนั่นเองนะครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าคุณผู้ชมกำลังชมรายการเธอเที่ยวไทยอยู่หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะวันนี้พามาเที่ยวก่อนไปดูบอลฮะนี่ครับอยู่ด้านหลังของผมเรียบร้อยแล้วนะครับและนี่คือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองครับที่อยู่ด้านหลังของผมนี้นะครับนี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนั่นเองนะครับเห็นแบบนี้แล้วนั่นหมายความว่าผมมายืนอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเรียบร้อยแล้วครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้นะครับสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักเป็นบรรยากาศที่แฟนๆของโอสถภาเนี่ยถ้ามีโอกาสในวันนี้เนี่ยมาชมเกมการแข่งขันฟุตบอลแล้วเนี่ยนะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ผมจะแนะนำนะครับแล้วก็นอกเหนือจากศาลหลักเมืองที่เราเห็นอยู่นี้แล้วเนี่ยนะครับที่อยู่ด้านหลังของผมครับนี่คือพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันเมืองกรนั่นเองครับเป็นความตั้งใจของพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีบอกเล่าเรื่องราวของคนไทยเชื้อสายจีนนั่นเองนะครับวันนี้ครับเรามาชมการแข่งขันของโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกแมตช์ที่14เป็นแมตช์ที่ตกค้างนะครับเนื่องจากเหตุการณ์ของทางบ้านเมืองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมีอยู่1แมตช์ครับซึ่งเราตกค้างเราจะเล่นนอกบ้านเจอกับเจ้าบ้านอย่างสุพรรณบุรีในวันนี้น่าสนใจทีเดียวครับก่อนที่จะไปชมเกมการแข่งขันมารู้ข่าวรู้เรากันก่อนดีกว่านะครับเริ่มต้นจากสุพรรณบุรี FC ครับเขาอยู่ในอันดับที่3มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด27คะแนนนะครับและทีมรักของพวกเราครับคุณพลพลังเองของเราอยู่ในอันดับที่12มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด20คะแนนด้วยกันนะครับล่าสุดที่ผ่านมานะครับสถิติของเราเนี่ยนะฮะไปเล่นนอกบ้านเจอกับชลบุรี FC นะครับก็พ่ายไป2ประตูต่อ1ก็น่าเสียดายนะครับโดนยิงในช่วงทดเวลาบาดเจ็บพอดิบพอดีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นในวันนี้ครับเกมในวันนี้ผมเชื่อว่าสนุกแน่นอนและก็ก่อนเกมบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นตามต้นไปเลยดีกว่าครับก่อนอื่นขอพรก่อนดีกว่าครับเอาละครับหลังจากที่ผมขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีไปแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าสามนะครับอยู่ที่ทางเข้านะฮะที่สุพรรณบุรีสเตเดียมนั่นเองนะครับคนเยอะมากคุณผู้ชมต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งสนามที่ได้มาตรฐานนะครับเพราะว่าล่าสุดเลยเนี่ยให้ความรู้คุณผู้ชมนิดนึงแล้วกันว่าสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นเจ้าภาพของการแข่งขันการจัดกีฬาแห่งชาตินั่นเองนะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ได้เปรียบเรื่องของความพร้อมแล้วก็เรื่องของงบประมาณต่างๆมันก็เป็นเรื่องปกติครับก็มีหน่วยงานรัฐบาลเข้ามาช่วยกันซัพพอร์ตสโมสรต่างๆเนี่ยก็ได้เจริญก้าวหน้าต่อไปบรรยากาศเกมวันนี้สนุกแน่นอนและก็ใน official page ของทางทีมสุพรรณบุรี FC เนี่ยเขาบอกว่าวันนี้เป็น big match ซึ่งเขาก็ต้องการเหมือนกัน3แต้มเราเองก็ต้องการเหมือนกันเนี่ยแฟนบอลเรามาแล้วเห็นไหมฮะเริ่มทยอยกันมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับ1กลุ่มดีกว่าซึ่งเป็นแฟนคลับของสุพรรณบุรี FC รออยู่แล้วไปเลยฮะเมื่อกี้นานไปแล้วด้วยสวัสดีครับน้องๆจากโรงเรียนกีฬาสวัสดีครับเสียสวัสดีครับคนนี้เป็นพิตตี้ตอนเด็กสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับคุยหน่อยดีกว่าจัดไปครับจัดไปเลยครับผมไม่ต้องมือสั่นไม่ต้องมือสั่นชื่ออะไรครับชื่อตี้ครับตี้ถามหน่อยปกติที่เวลามาดูบอลสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่บอลเชียร์ทีมที่คุณรักนี่คืออะไรนักฟุตบอลนักฟุตบอลชอบนักฟุตบอลคนไหนเป็นพิเศษของสุพรรณพานุพงศ์รู้จักครับรู้จักโอสถภา M150 สระบุรีไหมรู้จักครับรู้จักคิดว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างสกอร์สุพรรณชนะแน่ๆเลยครับ30ครับ30ทีมคุณอยู่อันดับที่เท่าไหร่ตอนนี้อยู่อันดับ3อยู่อันดับ3มีกี่แต้มเค้าเนี่ยไม่รู้เรื่องอีกที่บ้านไม่ดูแต้มดูอันดับอย่างเดียวคิดว่าวันนี้ชนะแน่นอนแน่นอนครับเวลาที่มาดูฟุตบอลปกติแล้วมาใครบ้างมาพวกญาติๆพี่อันนี้ญาติๆครับอันนี้ใครคุณพ่อใช่มั้ยครับพ่อดีครับเป็นเพื่อนๆราคาบัตรเท่าไหร่ที่สุพรรณบุรีแห่งนี้100เยอะครับ100บาทคุ้มมั้ยคุ้มครับมันสะใจมั้ยเรามาดูบอลที่สนามสะใจสะใจวันนี้คิดว่ามีสกอร์แน่นอนแน่นอนขอให้โชคดีแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องคุยกับแฟนเราละเนี่ยมาเร็วสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับคุยหน่อยดีกว่าวันนี้มาก่อนเลยเป็นยังไงบ้างเห็นสภาพสนามของเขาแล้วเห็นแฟนๆเขาแล้วหวั่นใจไหมเราเดินทางมาไกลขนาดนี้น่าปลื้มใจแทนเขาว่าสนามเขาสวยจริงน่าปลื้มใจนะเขาต้องยอมรับว่าความพร้อมต่างๆเขามีมาแต่สิ่งที่พร้อมมากสุดคือกำลังใจจากพวกคุณทีมเราเนี่ยมากกว่าอยู่แล้วน้อยแต่เกินร้อยครับนี่ถามหน่อยดีกว่าต้องบอกว่าในระยะนี้เนี่ยในช่วงนี้เนี่ยทีมของพวกเราก็ต้องยอมรับว่าสักก่อนเขาว่าชนะเนี่ยยากเหลือเกินนะมันมีปัจจัยหลายอย่างมันมีปัจจัยหลายอย่างในตัวคุณเองเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าถ้าวันนี้คุณคุมทีมนะคุณอยากให้ใครไปเล่นศูนย์หน้าอารอนกฤษดากฤษดานี่ถ้าเกิดคุณเป็นผู้จัดการคุณจะคุมเลยเอาอารอนกับกฤษดาอยู่คู่กันแล้ววิ่งกฤษดาวิ่งสู้ฟัดดีกฤษดาวิ่งสู้ฟัดอันนี้ฟุตบอลหรือว่าหนังจีนนะผมอ๋อวิ่งเร็วดีใช่ครับสายใจดีกัดไม่ปล่อยดีวันนี้มากันเยอะไหม
ส่วนผมมาตามครอบครัวมากับครอบครัวอันนี้คือเมียของคุณไม่ใช่ครับผมมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับผมเอามากับแฟนครับผมมากับแฟนพี่มาใครครับวันนี้มากับพ่อแม่มากับคุณพ่อคุณแม่ครับถามหน่อยดิไม่ได้ชนะเยอะมากขนาดนี้มีหมดแรงว่ามีแบบอยากเปลี่ยนใจไปเชียร์ทีมอื่นอะไรเงี้ยมีไหมมีหลายคนนะนี่เขาบอกว่าหุ่ยเล่นไม่ดีเชียร์ทีมอื่นดีกว่าใช่เป็นธรรมดาแต่ผมมันอย่างว่าให้ใจเขาไปเกินร้อยยิ่งกว่าร้อยห้าสิบอีกเราไม่ใช่กองเชียร์แต่เราคือความศรัทธาที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมขอบคุณทั้งสองท่านผูกพันด้วยครับนี่แน่นอนที่สุดขอบคุณมากพี่ที่วันนี้เดินทางมาเจอกันอีกครั้งนึงขอบคุณนะครับขอบคุณครับสองแฟนคลับที่น่ารักตามพวกเรามาตลอดเวลาไม่ว่าจะแพ้หรือจะชนะยังไงต้องสู้ด้วยกันเลยก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับโค้ชหนุ่ยครับเสริมมุสลิมพลนะครับสวัสดีครับพี่หนุ่ยครับวันนี้เราเจอกับทีมหัวตารางอย่างสุพรรณบุรีก็ต้องยอมรับว่าฟอร์มของเขาเรียกร้อนแรงอยู่ในช่วงนี้ครับก็ต้องถือว่าเป็นทีมนึงนะที่มีเกมลุกที่ค่อนข้างที่จะดุดันแล้วก็เล่นในบ้านเนี่ยนะครับเขามีอะไรหลายๆอย่างที่เขาเป็นข้อพิเศษในเกมเนี่ยฉะนั้นก็เป็นงานหนักของเราแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับเราก็คงต้องสู้ให้ถึงที่สุดนะครับมาพูดถึงทีมในวันนี้ดูจากรายชื่อของตัวผู้เล่นแล้วมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรแล้วก็มีการปรับรูปแบบพอสมควรพูดถึงเกมในวันนี้หน่อยดีกว่าครับพี่ครับก็ถือว่าเรามาแรกนะฮะเราจะเล่นในระบบที่เราถนัดกันมานะฮะในเกมลุกก็คือ 4-4-2 แล้วก็ได้อภิภูกลับมาจากแมตช์โดนแบนนะแล้วก็กับตันโจ๊กก็นะก็ได้กลับมาช่วยในเกมรับเราให้แข็งแกร่งขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะพักดอบชนะนันไว้นิดนึงเพื่ออาจจะใช้ความสดเขาในช่วงท้ายเกมนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายนะครับบุญมีก็ค่อนข้างโหลดมาหลายแมตช์นะครับก็พอดีเกียรติศักดิ์นะครับก็ฟิตซ้อมกลับมาแล้วก็ผ่านการทดสอบความฟิตก็ได้ลงในวันนี้ครับครับผมขอให้วันนี้เป็นวันของพวกเราครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับครับเอาละครับตอนนี้ผมอยู่กับเกรียงศักดิ์หรือว่าคุณชายนี่ฮะชายสวัสดีครับชายวันนี้รู้สึกยังไงบ้างจากการบาดเจ็บแล้ววันนี้เนี่ยไปเกมแรกที่คุณกลับมาเล่นก็รู้สึกดีใจครับอยากกลับมาเล่นงานก็น่าจะวันนี้เราเจอกับทีมที่เป็นหัวตารางอย่างสุพรรณบุรี FC ความกดดันเกิดขึ้นแน่นอนมีอะไรจะบอกกับแฟนๆมั้ยฮะก็กำลังใจก็มีอยู่แล้วครับก็โอเคน่าสู้เต็มที่สนุกครับวันนี้ขอให้สู้ครับครับเป็นเกมที่น่าสนใจแน่นอนครับคุณผู้ชมครับและนี่คือแมตช์ที่ตกค้างมานะฮะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่า11คนบนผู้เล่นของเราจะมีใครกันบ้างที่ลงไปลาดตะข่ายชมฮะและมาดูรายชื่อ11ผู้เล่นที่พลังแอมในวันนี้นะครับวันนี้ครับมาในระบบ442นะครับผู้รักษาประตูชัดชัยบุตรพรมฐานกองหลังครับเกรียงศักดิ์ชุมพรพ่องโกศวัฒน์ว่องไวลิขิตเชลตันมาร์ติสและวันใหม่เศรษฐนันท์กองกลาง4ตัวนะครับนำทีมมาโดยกัปตันโจ๊กเจษดาพุทธนคุณมีนะครับยืนคู่ตรงกลางกับณรงค์จันทร์เสวกทางด้านซ้ายครับเป็นอภิภูสุนทรพนาเวศฝั่งขวาเป็นทางจินี่ชิเปานะครับหลังกองหน้าคู่ครับอันโทนี่โมราโคเมนันครับยืนคู่กับกฤษดาเกมเดนทุกอย่างพร้อมแล้วเรียบร้อยครับแหมอยากชมมากเดี๋ยวเราไปชมเกมการแข่งขันกันดีกว่าว่าวันนี้จะสนุกสนานมากน้อยขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าฮะทางด้านทีมเจ้าบ้านสุพรรณบุรี FC ครับวันนี้ครับนำทีมมาโดยพานุพงษ์วงศากัปตันทีมนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีผู้เล่นหลักอย่างปราศสมัครราชดราการบอสโควิกบิยอนลินเดอร์มันโรเบิร์ตแคลแลนและพิชิตใจบุญโอเคนะครับบรรยากาศเหมาะกับฟุตบอลอาชีพฉะนั้นเราเป็นมืออาชีพนะเล่นให้สมศักดิ์ศรีสมาธินะครับ condition lies professional นะฮะฉะนั้น concentrate for the game นะ the fan club cannot move the football you can move the football นะอย่าสนใจภายนอก don't worry about นะก็ให้สู้กันในเกมนะแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการที่จะต้องถูกเกมโต้กลับที่รวดเร็วนะครับแล้วเราก็หาจังหวะการโต้กลับแล้วก็ขึ้นเพสเขาได้เลยนะครับโอเคครับขอให้ทุกคนโชคดีครับออกสตาร์ทเกมในช่วงครึ่งแรกนะครับวันนี้ครับสุพรรณบุรี FC นะฮะทีมอันดับ3ของตารางต้องการ3แต้มที่จะขยับขึ้นไปนะฮะเกาะกลุ่มในกลุ่มของจ่าฝูงในขณะที่พลังเอ็มครับอยู่ในอันดับที่12มี20คะแนนครับก็ต้องการ3แต้มสำคัญเช่นกันนะฮะเพื่อจะปรับขึ้นไปอยู่ในอันดับเลขตัวเดียวมาดูเกมในช่วงครึ่งแรกนะครับพลังเอ็มมีโอกาสยิงออกมาลูกนี้ดูดอกหลังไหมครับลูกยิงของพลังเอ็มอันโทนี่โคเมนันชากเข้ามาแล้วก็เป็นชิปาวครับเปลี่ยนแกนไปทางฝั่งขวานะครับ
บอลเบิ้ลกลับมาแล้วก็ทำชิงเข้ามาอภิภูโอ้จังหวะนี้ผู้ตัดสินมองว่าเป็นอภิภูครับที่พุ่งล้มในเขตโทษนะครับจังหวะที่มีการปะทะกันเล็กน้อยรับใบเหลืองใบแรกไหมครับอภิภูสุนทรมนาเวศเดินหน้ากันต่อครับชิปาวโยนเข้ามาคมไม่นั้นได้มงนะฮะบอลข้ามคานออกไปบุกต่อเนื่องครับวันนี้นะครับเป็นการประสานงานกันอีกครั้งหนึ่งของคมไม่นานและชิปาวนะฮะลูกยิงไกลแถว2ของณรงค์จันทร์สุเวกก็หลุดออกข้างไปครับสุพรรณสวนกลับมาบ้างมีจังหวะให้มงเช็ดออกไปนะฮะอีกครั้งหนึ่งมงเช็ดสะบัดมาโอ้โหข้ามคานออกไปก็เป็นเกมที่เปิดแลกกันสนุกนะครับทั้งสองทีมก็มีโอกาสที่จะบุกแลกกันในช่วงของครึ่งแรกนะครับมีโอกาสยิงพอๆกันแล้วมาดูจังหวะนี้ของเจ้าบ้านจังหวะสุดท้ายนะครับยิงแล้วก็ฉลับผู้เล่นพลังเอ็มออกไปเชลตันมาติสเคลียร์ลูกนี้ออกมาโยนโด่งมาให้กับโคเมนันตามเก็บไปได้ครับโคเมนันผ่านไปทางซ้ายให้กับเกรียงศักดิ์แล้วก็ทำชิงกลับมาให้โคเมนันโคเมนันแทงไปอีกทีหนึ่งเป็นชิปาวนะฮะสปีดขึ้นไปแล้วก็พยายามที่จะยกบอลเข้ามาตรงกลางแล้วก็ลูกนี้ได้จบด้วยการยิงนะฮะแต่ว่าเบาไปครับลูกยิงของอภิภูสุนทรพนาเวศโอ้โหทำชิงมาของเกรียงศักดิ์และโคเมนันจังหวะจบนะฮะเป็นโคเมนันได้ดีดด้วยซ้ายนะฮะบอลติดสายก้อยแต่ว่าอามารินก็ยังรับไว้ได้แล้วมาดูเกมสวนกลับของสุพรรณบุรี FC นะฮะเป็นทางด้านของลุยส์คาร์ลอสเฟอร์นันเดสครับยิงประตูแรกให้กับสุพรรณบุรีนะครับออกนำไปก่อนโอ้โหลูกนี้ซัดเต็มข้อครับบอลพุ่งแสกหน้าแสกหน้าชัดชัยบุตรพรมเข้าไปนะครับ 1-0 ครับสุพรรณบุรี FC ออกนำหลังจากเสียประตูครับพลังเอ็มก็บุกใส่นะครับพยายามที่จะทวงประตูคืนเราเมื่อเปิดเกมใส่นะฮะก็ทำให้สุพรรณบุรีครับมีโอกาสที่จะสวนกลับนะฮะแล้วก็เล่นลูกเคาน์เตอร์แอตแทคมาดูจังหวะนี้ของลินเดมันกระชากหนีแล้วก็ยิงมาชัดชัยเซฟได้นะครับแต่ว่าโอ้โหจังหวะ2ครับเป็นทางด้านของโรเบิร์ตคาแลนนะครับที่ยืนอยู่หน้าประตูนะฮะแล้วก็ซ้ำเข้าไปลูกนี้ครับนาทีที่40ของเกมนะครับ2-0แล้วครับสุพรรณบุรีเป็นฝ่ายออกนำพลังเอ็มเดินหน้ากันต่อนะฮะชิปาวทำชิงมาลูกนี้แล้วก็เป็นโคเมนันม้วนกลับมาน่าชิปาวได้ยิงอีกครั้งหนึ่งนะฮะพยายามจะวอลเล่ลูกนี้นะฮะบอลพุ่งไปทางเสาแรกแล้วก็อมรินทร์ปัดออกไปได้แล้วก็จบครึ่งแรกครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านนะครับสุพรรณบุรี FC ออกนำไปก่อนนะครับ2ประตูต่อ0ในช่วงครึ่งแรกก็มีการแก้เกมเล็กน้อยครับในช่วงเริ่มครึ่งหลังครับคนหนุ่ยมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับส่งชนานันป้อมบุพภานะครับลงมาแทนกฤษดาเกมเด่นแล้วก็เมื่อลงสนามครับเราก็จะได้เห็นจังหวะกระชากจังหวะเลื้อยมาของชนานันท์ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็แทงมาให้กับชิปาวโอ้โหลูกนี้มาไปล้ำหน้าไปก่อนครับไม่งั้นลูกนี้จุดโทษแน่นอนน่าเสียดายครับทางชิดี้ชิปาวจังหวะเมื่อสักครู่รับเปลี่ยนตัวอีกหนึ่งคนครับคมไม่นานออกอารอนดาซินวาเข้ามานะครับพลังเอ็มเดินเกมบุกเต็มที่แล้วฮะส่งชนานันท์ลงมาส่งแอรอนลงมาแล้วก็ยังมีชิปาวในสนามอีกหนึ่งคนนะครับชนานันท์กระชากมาลูกนี้แล้วก็พยายามจะยิงไกลข้ามคานออกไปครับลูกยิงของชนานันท์วันไมเซทนันท์โอ้โหซัดด้วยขวานะครับบอลซ้ายก้อยแล้วก็ฮุกลงนะฮะโอ้โหเป็นทางด้านของอมรินทร์ยาวดำครับที่ปัดออกมาได้โอ้โหลูกนี้ฮาร์ฟวอลเล่ของเชลตันมาร์ตินส์ครับยืนอยู่ถูกที่ถูกเวลานะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายยิงข้ามคานออกไปเกมสวนกลับมาของพลังเอ็มครับชนานันท์พยายามแหวกมา2แหวกไป3แล้วก็ส่งไปให้กับวันใหม่หน้าล้ำหน้าไปก่อนนะฮะ
สุพรรณบุรีก็มีจังหวะสวนกลับมาเป็นระยะระยะนะครับแต่ว่าก็ยังทำประตูเพิ่มไม่ได้นะฮะโอ้ชนะนันท์คล็อกบอลมากนะครับชนะนันท์ก็จะมีโอกาสที่จะถูกผู้เล่นของสุพรรณบุรี FC ตัดฟาวล์แล้วรับใบเหลืองไหมครับปลัดสมัครว่าหลังจากนั้นครับพลังเอ็มเปลี่ยนตัวอีกหนึ่งคนมาแล้วครับกับฟ้าบุญมาตุนลงมาเติมเกมรุกในแดนกลางนะครับและก็เป็นจังหวะของแทงชินี่ชิเปานะครับลูกนี้ครับวันใหม่เซธนันวางบอลยาวมานะฮะบอลเลยชนะนันมาเข้าทางชิเปาแต่แปรส่วนตัวมารินเข้าไปครับเป็นประตูให้พลังเอ็มไล่ตามมา2ประตูต่อ1นะครับพลังเอ็มต้องการอีก1ประตูเพื่อไล่ตีเสมอให้ได้ก่อนนะครับเจษดาโยนบอลมาให้กับชนานันท์พักจังหวะแรกมาล้ำหน้าไปก่อนครับน่าเสียดายครับมาอีกครั้งนะครับอารอนดาซินวาโอ้โหน่าจะเป็นประตูตีเสมอให้พลังเอ็มนะครับอารอนหลุดขึ้นมาแล้วก็ดีดบอลนะฮะโอ้โหบอลหลุดเสากลางออกไปโอ้โหลูกนี้มีจังหวะอะไรครับโอ้เกียงศักดิ์รับใบเหลืองไว้นะฮะจริงๆลูกนี้ไม่น่าจะเป็นใบเหลืองนะครับไม่มีจังหวะที่โดนปะทะกันเลยนะฮะก็สู้กันต่อครับพลังเอ็มยังต้องการอีก1ประตูโดนทำฟาวครับอารอนก็รับใบเหลืองไหมครับทางด้านของเดชาสะอาดโฉมก็เข้าสู่ช่วงของท้ายครึ่งหลังนะครับพลังเอ็มครับหลังจากที่ได้ประตูไล่ตามมา 2-1 นะครับก็มีจังหวะบุกแล้วก็มีลุ้นที่จะตีเสมอนะฮะแต่ว่าเช่นเดียวกันครับเมื่อพลังเอ็มเปิดเกมใส่นะครับก็เป็นทางด้านของสุพรรณบุรี FC นะฮะที่มีจังหวะโต้กลับนะฮะก็ค่อนข้างน่ากลัวครับดูกันต่อครับชิเปาทำชิงมาตัดมานะฮะจังหวะโอ้โหแตะหลบโกสวัตแล้วก็สปีดไปครับขึ้นมาแล้วครับเป็นโรเบิร์ตคาเลนนะฮะแล้วก็เป็นลินเดมันครับโอ้โหจบลูกนี้ครับอย่างที่บอกครับพลังเอ็มนะครับเปิดเกมใส่นะฮะทำให้สุพรรณบุรีครับมีจังหวะเคาน์เตอร์แอทแทคนะฮะแล้วก็พันหลุดโกสวัตมาก็สบายเลยครับคาเลนกระชากมาถึงลินเดมันได้ยิงสบายๆอีกครั้งหนึ่งหลุดมาลินเดมันมาดักทางไม่ทันครับชัดชัยเกือบจะพลาดนะครับแต่ก็ยังออกมาดักได้ทันแล้วก็จบเกมการแข่งขันนะครับเป็นทางด้านของสุพรรณบุรี FC ครับเปิดบ้านเอาชนะพลังเอ็มโอสถสภา M150 สระบุรีไปนะครับ3ประตูต่อ1ครับ3แต้มเป็นของสุพรรณบุรี FC พลังเอ็มผลงานที่ผ่านมาก็เริ่มสะดุดนะครับยังไม่มีแต้มในหลายนัดที่ผ่านมาก็ลุ้นกันต่อครับโปรแกรมในนัดหน้านะฮะยังสู้กันสนุกครับสำหรับฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกพลังเอ็มบุกยืนแอร์ฟอร์สนะครับยังไงก็ตามลุ้นตามให้กำลังใจกันครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในนัดต่อไปของทีมพลังเอ็มหลังจบเกมครับผมพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับวันใหม่เสรีนันท์สวัสดีครับวันใหม่ครับวันใหม่วันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมนึงที่หนักพอสมควรแล้วก็คุณทำหน้าที่ได้ดีทีเดียวถึงแม้ว่าโชคจะไม่เข้าข้างเราเท่าไหร่นะครับรู้สึกไงบ้างกับเกมในวันนี้ดีครับรู้สึกดีกดดันไหมกดดันแล้วก็เล่นยาก uh-huh. เขาเป็นทีมที่โอเคแข็งแกร่งครับครับหลังจากนี้ต่อไปสถานการณ์ของเราค่อนข้างลำบากพอสมควรในเล็กแรกเหมือนจะจบไม่สวยอยากจะบอกอะไรกับใครเป็นพิเศษเชิญได้เลยก็ขอให้ทุกคนสู้ต่อไปครับสู้เพื่อทีมแล้วก็เก็บชัยชนะให้ได้ขอบคุณมากครับคุณใหม่ครับตอนนี้เราอยู่กับซุปตาร์นามิเบียครับชีบาวูสวัสดีครับชีบาวชีบาว you talking about this gameThis game, we started off slowly, uh-huh. but I think second half, uh-huh. we started pressing, uh-huh. that's why we got the goal. Uh-huh. And concentration was there until, I think, in between the game, uh-huh. that we considered again a goal. From there, it was just, it was off, yeah. Yeah. But second half, we started okay. But you good job, nah? Yeah. Yeah. Good luck. Next okay. match. Yeah. Thank you, thank you.ก็ยังคงต้องพูดคุยกันต่อไปครับกับพี่หนุ่ยนั่นเองนะครับพี่หนุ่ยครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ารูปเกมเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นนะครับเป็นทางสุพรรณบุรีเหนือกว่าแต่ว่าก็บู๊กันสนุกเราก็สู้กันอย่างสนุกสนานทีเดียววันนี้พูดกันถึงเรื่องของสภาพเกมในวันนี้หน่อยดีกว่า
ครับก็จริงๆแล้วผมก็ต้องขอบคุณนักเตะนะครับที่เรียกว่าทุ่มเทกันอย่างเต็มที่ขนาดที่โดนนำไปถึง 2-0 ในบ้านเขาแล้วก็สุพรรณบุรีก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งเราก็รู้อยู่นะครับว่าถ้าเราต้องแลกทั้งหมดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเสียสกอร์เยอะแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยทุกคนก็แสดงศักยภาพแล้วก็ความสามารถแล้วก็พละกำลังที่มีอยู่เท่าที่มีอยู่เนี่ยนะสามารถที่จะตีตื้นกลับมาแล้วก็สร้างความกดดันให้กับเขานะตรงเนี้ยผมไม่อยากชมทีมสุพรรณนะครับแต่ว่าผมชมทีมนักเตะเราว่าทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วโดยเฉพาะในครึ่งเวลาหลังเนี่ยทั้งตรงนี้เนี่ยเรื่องผลการแข่งขันเนี่ยโอเคผมก็รับผิดชอบเต็มๆนะครับแต่ว่าผมต้องชมนักเตะว่าวันนี้สู้กันได้ภายใต้ความกดดันกับคู่แข่งขันที่มีความสามารถส่วนหนึ่งกองเชียร์เป็นหมื่นแล้วก็กระทั่งผู้ตัดสินนะที่มันจะต้องไปเป็นตามระบบของการเป็นเจ้าบ้านซึ่งเราก็ต้องพอทราบกันอยู่นะครับฉะนั้นวันนี้มันไม่ได้สู้แค่เรื่องของเกมแท็กติกอย่างเดียวมันสู้กันหลายอย่างก็ฝากขอโทษแฟนบอลด้วยที่ว่าโค้งนี้มันหนักจริงๆนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักเตะนะครับส่วนผมก็ต้องรับผิดชอบเรื่องของผลการแข่งขันอยู่แล้วครับครับหลังจากนี้ต่อไปต้องบอกว่าทั้งโปรแกรมการแข่งขันแล้วก็เรื่องของสถานการณ์ในตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ยากพอสมควรที่ทีมของพวกเราเนี่ยจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคกันต่อไปมีอะไรจะฝากถึงแฟนเชียร์เลยครับพี่หนุ่ยครับครับก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับแฟนบอลที่อุตส่าห์ติดตามมาเชียร์แล้วก็ที่เป็นกำลังใจทั้งในบ้านถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้กลับไปเล่นที่บ้านในช่วงนี้นะครับก็ยังมีติดตามมาเชียร์ก็ต้องบอกนะครับว่ากำลังใจของแต่ละคนของแต่ละเสียงเนี่ยมันสำคัญมากนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่มีกองเชียร์มากเท่าเขาแต่ว่าการที่ได้มาเห็นกันได้มาเป็นกำลังใจให้กันก็ต้องขอบคุณนะครับทุกคนจริงๆนะครับก็ฝากว่าเป็นกำลังใจให้กับทีมเราต่อไปครับครับผมเป็นกำลังใจให้กันต่อไปครับพี่หนุ่ยขอบคุณมากครับและนี่คือโอสถพา FC TV นั่นเองครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเข้มข้นทั้งเรื่องของผลการแข่งขันแล้วก็รวมไปถึงเลยครับรูปแบบเกมที่เราได้เห็นรูปแบบใหม่ๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะฮะผลของการแพ้ชนะก็บ่งบอกอยู่แล้วที่สกอร์แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรายังคงเดินหน้ากันต่อไปนั่นคือกำลังใจนั่นเองแมตช์หน้าเราจะเล่นนอกบ้านอีกหนึ่งครั้งนะครับพบกับแอร์ฟอร์ซยูไนเต็ดนะครับต้องบอกว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายแล้วก็ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องการมากที่สุดก็คือกำลังใจนั่นเองนะครับวันนี้นอกจากเกมที่เราอาจจะดูพ่ายแพ้ไปแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรความเสียใจไม่อยู่กับเรานานแน่นอนนะครับผมมีของขวัญ1ชิ้นซึ่งจะส่งมอบให้กับแฟนๆซึ่งมาตอบคำถามกันนะครับคำถามมีอยู่ว่านะครับในแมตช์หน้าที่ทีมของเรานะครับเล่นนอกบ้านโอสถพา M150 สระบุรีนะครับไปพบกับแอร์ฟอร์ซยูไนเต็ดประตูแรกเกิดขึ้นในนาทีคู่หรือขี้ย้ำนะครับประตูแรกที่เกิดขึ้นนะครับเป็นนาทีคู่หรือขี้เอาแค่นาทีเท่านั้นนะฮะผู้โชคดีหนึ่งท่านครับจะได้รับของรางวัลไปส่วนคนที่ได้รับของรางวัลอยากรู้ใช่ไหมครับว่าความพิเศษนี้เนี่ยจะพิเศษขนาดไหนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีภาพมาฝากกันด้วยว่าใครมามอบให้นะฮะเอาละครับและของรางวัลส่งตรงมาจากฝรั่งเศสแน่นอนครับมาแล้วอยู่นี่แล้วใช่ไหมฮะยูเซเอามาให้เอามาให้เหรอให้ไอเหรอให้หรือให้แฟนๆเอามาให้ขอบคุณครับอย่าลืมนะอยากได้ส่งเข้ามาเยอะๆแล้วกันนาทีคู่หรือขี้วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ามีความสุขมากๆการชมฟุตบอลสวัสดีครับแล้วเจอกันแล้วเจอกันแล้วเจอกันเออแค่ละ Thank you, bro.